ม่โอ้ยไม่จะไปไว้บ้านพี่ครับปีกปีกเอาน้องไปค่ะแม่เอาน้องเอาน้องเอาน้องเหรอคนไหนคะที่คนบินได้ทั้งสองเลยเหรอทั้งสองโอ้โหไม่อยากให้จบเลยนะคอนเสิร์ตไม่อยากค่ะคุณสองหนุ่มคะเป็นยังไงคะเห็นการตอบรับจากบรรดาแม่ๆของเราทั้งหลายนี่รู้สึกยังไงบ้างดีใจแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มาให้กำลังใจผมกับพี่ซันนะเวทีแล้วก็ปลายด้วยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆทั้งบ้านน้องลิโอบ้านพี่ซันเองแล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะผมครับผมค่ะก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ทางที่นี่ต้อนรับอย่างดีด้วยมาถึงก็แฟนคลับบ้านน้องลิโอพาไปกินข้าวก่อนนะครับต่อขอบคุณมากคนขับรถอิ่มมากเลยครับอ๋อครับคนขับรถอย่างเดียวเหรอไม่ใช่ผมรับประทานกันด้วยครับสองหนุ่มอร่อยไหมอาหารที่ที่จำอยู่อาหารนี่อร่อยขนาดนี้คนนี้ต้องอร่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวไปแม่ขายภาษานครสวรรค์ก็ใจฟูนะคะครับอ๋อพี่ยอมไม่เพียงนี้ไปเพลงสัก 2-3 เพลงนะก่อนกลับเพลงมันๆล่ะเพลงมันๆเหรอโอเคแม่เขาร้องจบแล้วแม่เพิ่งมาขอเนี่ยเอามันเดี๋ยวครั้งหน้าแม่ถึงเร็วๆนี้เดี๋ยวเขาเอามาอีกแม่ไม่ยังได้เหรอคะเมื่อกี้ลืมแม่ยังได้ไม่พอขันล้อพิสิกกับเพลงเต้นได้เครื่องเพลงนี่แม่ไปเมาที่ไหนมาหายเลยแม่หายได้หายเลยเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะสองหนุ่มขาครับผมน้องลีโอแล้วก็น้องซันนะคะในช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่เนาะท่านขึ้นมาทำงานมอบนะคะได้ครับของรางวัลให้กับน้องๆเป็นการตอบแทนน้องลีโอเดี๋ยวฝากผลงานหนูด้วยลูกครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมทางไมค์บอดี้เสียงโชคนะครับผมใครยังดูอยู่ฮะดูอยู่ใช่ไหมครับผมมาทุกวันเลยฮะดูจริงแม่เนี่ยก็ฝากด้วยนะครับผมรายการไปบทนี้เสียงโชคนะครับผมช่อง23เวิร์ดคอยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะผม18นาฬิกาครับก็เหมือนกันครับทางช่องเวิร์ดคอยครับช่อง23ของผมเป็นละครครับละครของบอสหม่ำครับเพลงรำคำเพียงแก้วครับทางช่องเวิร์ดคอยแล้วก็ทางช่อง7 FB ครับละครหลังข่าวปล้นเหนือเมฆครับแล้วก็อีกหลายอย่างของทางช่องคอยแล้วก็ยุ่งข้าวรีคอร์ดด้วยแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดเลยน้ำท่วมหลังปิดครับฝากฝังด้วยนะครับทางช่องยูทูบยุ่งข้าวรีคอร์ดจริงๆนะนี่นะซับประมือกำลังใจให้กับน้องทั้งสองด้วยสักครั้งนะคะขอบคุณครับน้องยังไม่ได้ลงนะซึ่งช่วงนี้นะคะก็จะมีทั้งผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะน้องสันติโอคะท่านจากขึ้นมานะคะมอบเป็นอามาลัยนะคะเป็นรางวัลให้กับน้องค่ะจีบน้องแก้มไม่ติดนะโอ้ยผมคงไม่ทันพี่ชายผมหรอกฮะบอกพี่ชายอ่ะอย่าหันมาทางพี่ลูกบอกว่าใส่รถน้องแต่ใส่รถน้องสันติโอคะซึ่งในช่วงนี้นะคะจะได้ขอเรียนเชิญทางด้านของท่านผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะเรียนเชิญท่านสสทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยท่านสสเขต2จังหวัดนครสวรรค์ค่ะรวมถึงนะคะท่านสจสุพจน์สังเงินนะคะท่านสจเขต8นครสวรรค์นะคะคุณเอ็นดูจันอินท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านผู้ใหญ่จิรนันท์พุ่มกล่อมนะคะท่านผู้ใหญ่หมู่5ค่ะในพื้นที่ดอกพริ้งคอเรียนเชิญท่านค่ะเสียงของเราเป็นเกียรติด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะเรียนเชิญท่านแล้วนะคะค่ะซึ่งค่ะท่านจะมามอบเป็นมาลัยใช่ไหมคะแม่เป็นของขวัญเนาะค่ะของขวัญให้กับนะคะศิลปินแล้วก็จะได้กล่าวขอบคุณงานชนิดนึงให้กับนะคะศิลปินของเราค่ะเดี๋ยวมอบก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญในพื้นที่นะคะที่น้องๆมามอบความสุขให้กับแฟนๆนะคะชาวหนองปิงและชาวจังหวัดนครสวรรค์ของเราด้วยนะคะขอเสียงปรบมือได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้โห FC ล้นหลามเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นมาลัยน้ำใจนะคะแล้วก็ยังมีเป็นสิ่งที่จะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาให้กับศิลปินของเราด้วยเนาะทั้งนะผู้ใหญ่ในพื้นที่ของเรานะคะทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันนะคะ5ท่าน4ท่านค่ะอบอุ่นนะคะวันนี้นะคะพี่น้องนะคะในพื้นที่แห่งนี้ของเรานะคะพื้นที่หนองปริงแล้วก็ที่วัดเทพในนิสสว่างธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวให้ท่านนะคะสสได้กล่าวเลยดีกว่านะคะได้ค่ะ
อันนี้เป็นอะไรนะคะท้าวเวสสุวรรณนะคะคนที่วัดนะคะวัดเทพของเราขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติด้วยขอบพระคุณนะคะและในโอกาสนี้นะคะจะเรียนเชิญทางด้านของท่านสสทรงศักดิ์ท่านได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยเป็นการขอบคุณให้กับศิลปินค่ะเป็นพิธีกรครับเรียนท่านสุพจน์สังเงินสมาชิกสภาจังหวัดนครสวรรค์เขต8นะครับแล้วท่านผู้ใหญ่จิรนันท์กล่อมคุ้มกล่อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลหนองปิงท่านเอ็นดูจันทิมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปิงท่านธัญรัตน์จันทวงรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปิงวันนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณจ่าหรือที่เรียกเรารู้จักกันว่าพี่แอดจ่าหมูจุ่มแล้วก็พี่น้อยที่ได้ให้เกียรติผมทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัยหรือพี่น้องพวกเราหนองปิงจะรู้จักกันในนามแต่ยิ้มที่มาร่วมงานฉลองกฐินในวันนี้และวันนี้เราก็ยังได้รับเกียรติจากนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังและ FC มากมายผมนี่อายเลยอยากจะลงจากเวทีเลยประกบกับซันกับลีโอแล้วต้องบอกกับแม่กับพ่อใหม่แล้ววันหลังต้องตั้งใจวันนี้จะได้เหมือนเขาทั้งสองก็ได้ไหมครับสำคัญพ่อเอาไม่อยู่ซะแล้วจะไปสะกิดพ่อกับแม่ใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้เราได้รับเกียรติทั้งลีโอและคุณซันที่มาร่วมฉลองกฐินแล้วก็มอบความสุขให้พี่น้องพวกเราทั้งที่ตำบลหนองปิงแล้วก็มาจากกรุงเทพและมาจากอีกหลายที่นะครับก็ขอให้ค่ำคืนนี้พี่น้องพวกเราที่อยู่ที่นี่แล้วที่อยู่ทั้งบ้านนั้นได้ทั้งบุญกุศลที่เรามาร่วมกันแล้วเราก็มีความสุขจากเสียงของคุณซันกับลีโอทั้งสองก็คิดว่าวันนี้เราก็มีความสุขกลับไปฝันดีขอให้ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่มีความสุขทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ในพื้นที่นะคะขอบพระคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านส.ส.ก็ยิ้มค่ะส.ส.เขต2นครสวรรค์แล้วก็